พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวครูขอทบทวนความรู้เดิมนิดหนึ่งว่านักเรียนมีความรู้เดิมมากน้อยแค่ไหนส่วนชั่วโมงต่อไปครูจะให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่และหรือเอาหรือนะคะหรือผู้ปกครองให้เลือกเอาไปทดสอบก่อนเรียนดีไหมดีไม่ดีเอาดีทดสอบความรู้ก่อนเรียนนักเรียนมีความรู้ในเรื่องของการเขียนจดหมายมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวทดสอบหลังเรียนเนี่ยคุณครูจะเอาไปรวมกันในหน่วยการเรียนรู้ที่2ชุมชนของเรานะคะ5ข้อจะได้ไม่เสียเวลาในชั่วโมงต่อไปผ่านไหมไปดูข้อที่1นักเรียนอ่านเองค่ะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องการเขียนข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องข้อกอการเขียนจดหมายไม่ต้องมีรูปแบบข้อขอจดหมายใช้สื่อสารแทนการพูดข้อคอเนื้อหาในจดหมายต้องชัดเจนครบถ้วนข้องอจดหมายลาครูเป็นจดหมายกิจธุระผ่านไหมผ่านข้อ2การเขียนวันที่ในจดหมายข้อใดถูกต้องการเขียนวันที่ในจดหมายข้อใดถูกต้องมีข้ององูแปลกประหลาดมาข้ออย่างเงี้ยคนละเดือนกันไม่เป็นไรตอบค่ะไม่ต้องปรึกษาค่ะนักเรียนความรู้เดิมมีเท่าไหร่เอามาใช้ให้หมดผ่านไหมข้อที่3ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการเขียนจดหมายก็ใช้กระดาษและซองสีสุภาพขอเขียนชื่อที่อยู่ของผู้รับให้ชัดเจนคอไม่ควรใช้หมึกสีแดงเขียนข้องอถ้าเขียนผิดควรขีดค่าคำนั้นออกผ่านไหม
อ้าวผ่านค่อนข้างจะนานแล้วนะคะความรู้เดิมนะคะข้อที่4เนี่ยข้อใดเขียนคำลงท้ายจดหมายถึงเพื่อนถูกต้องก็คิดถึงที่สุดข้อขอรักนะเด็กโง่ข้อขอรักและคิดถึงข้องอด้วยความเคารพอย่างสูงผ่านไหมคะผ่านค่ะข้อที่5การเขียนรหัสไปรษณีย์มีประโยชน์อย่างไรก็ทำให้รู้ว่าใครเป็นผู้ส่งข้อขอทำให้รู้ว่าจดหมายมาจากอำเภอใดข้อขอเพื่อสะดวกในการคัดแยกจดหมายข้องอทำให้จำที่อยู่ผู้รับและผู้ส่งได้ง่ายมีประโยชน์ถือว่าเป็นประโยชน์โดยตรงเลยนะคะนักเรียนจะบอกว่าก็มีข้อถูกอยู่หลายข้อแต่ถ้าจะบอกเช่นนั้นก็จะต้องเลือกข้อที่สุดที่เป็นประโยชน์โดยตรงเลยนะคะผ่านไหมอ้าวสำหรับสมุดค่ะคุณครูจะเฉลยแล้ว5ข้อด่วนเลยเดี๋ยวเฉลยแล้วนักเรียนสงสัยจะได้หายข้องใจพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะกลุ่มที่1พร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะกลุ่มที่2พร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะใครยังไม่พร้อมบ้างนภศิลป์พร้อมหรือยังคะปรมินทร์อ้าวข้อที่1ให้นภศิลป์ดีกว่านภศิลป์เฉลยสิคะข้อที่1นภศิลป์ตอบว่าอะไรข้อกอไก่ไหนใครเห็นด้วยกับนภศิลป์ยกมือโอ้โหทั้งห้องเลยแสดงว่าถูกทั้งห้องใช่มั้ยเนี่ยได้ประโยชน์จากไหนเนี่ยจดหมายของเจ้าหมูด่างแน่เลยใช่มั้ยหรือว่าผมรู้อยู่แล้วหนูรู้อยู่แล้วบางคนก็รู้อยู่แล้วเฉลยข้อกอไก่นี่ถ้าไม่ได้เจ้าหมูด่างช่วยชีวิตไว้ตอบได้ไหมได้บางคนลืมแล้วใช่ไหมเจ้าหมูด่างมาช่วยชีวิตไว้แท้ๆเชียวการเขียนจดหมายต้องมีรูปแบบนะต้องมีรูปแบบการเขียนจดหมายใช้สื่อสารแทนการพูดไหมใช้สื่อสารแทนการพูดเนื้อหาในจดหมายต้องชัดเจนครบถ้วนใช่ไหมใช่ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นเหมือนเจ้าหมูด่างจดหมายลาครูเป็นจดหมายกิจธุระใช่ไหมใช่กิจธุระใช่ไหมคะใช่ไหนใครว่าไม่ใช่ยกมือแสดงว่าเก่งแล้วข้อที่2การเขียนวันที่ในจดหมายข้อใดถูกต้องอนุชาช่วยเฉลยหน่อยสิคะอนุชาตอบข้อไหนคะอนุชาตอบข้อคอควายถูกไหมไม่ถูกไหนใครจะแก้ไขให้ได้เอาธีรยุทธตอบข้อไหนเอ่ยข้อกอไก่อ้าวกอไก่กับคอควายมีคนตอบไปแล้วยังไม่ถูกก็เหลืออีก2ขอกับงออ่าเดี๋ยวให้คนหน้าก่อนคนหน้าอรพิษตอบงองูเอางองูหมดไปแล้วเหลือตัวเลือกเดียวแล้วค่ะนี้เดาทุกข้อเลยข้ององูก็ไม่ถูกที่ถูกต้องต้องเป็นข้อขอไข่นะคะขอไข่ผ่านไป2ข้อดูความรู้เดิมของนักเรียนซิ
ข้อที่3ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการเขียนจดหมายใครเฉลยดีวิรัตวิรัตตอบอะไรคะข้ององูถ้าเขียนผิดควรขีดค่าคำนั้นออกดูตัวอย่างจากเจ้าหมูด่างใช่ไหมเฉลยเลยว่าข้ององูจดหมายควรมีไหมควรมีคำผิดไหมถ้าส่งให้สาวโสภาสาวโสภาก็จะไม่ประทับใจแน่นอนใช่ไหมคะถ้าใครที่เขียนสวยเขียนสะอาดเรียบร้อยเขียนถูกต้องไม่มีการสะกดคำผิดเลยเนี่ยคนที่เขาอ่านเขาก็จะเกิดความประทับใจตั้งแต่เห็นลายมือแต่แรกเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเขียนมาผิดมีรอยขีดค่ามากมายเนี่ยอยากอ่านไหมไม่อยากผู้รับก็ไม่อยากอ่านอยากจะทำไมเลยทิ้งถังขยะดีกว่าข้อ4ข้อใดเขียนคำลงท้ายจดหมายถึงเพื่อนถูกต้องเท่าไหร่คะคิดถึงที่สุดใช่ไหมไม่ใช่หรือขอใครรักนะเด็กโง่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ขอควายใช่ไหมใช่แล้วงองูล่ะไม่ใช่เป็นจดหมายถึงใครต้องเป็นคำลงท้ายที่ใช้กับจดหมายของที่เรามีถึงคุณครูหรือญาติผู้ใหญ่หรือคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะคะด้วยความเคารพอย่างสูงเพราะฉะนั้นเฉลยเลยว่าข้อคอควายข้อที่5การเขียนรหัสไปรษณีย์มีประโยชน์อย่างไรข้อไหนคะช่วยกันเฉลยข้อที่5ตอบปรมินทร์ข้อที่5ตอบอะไรคะข้อที่5ตอบข้อขอใครครับถูกไหมตอบข้อขอไข่ก็เลยผิดเลยต้องข้อไหนคะข้อขอไข่ก็ทำไมผิดสิคะที่ถูกที่สุดก็ต้องเป็นข้อคอควายทำไมไปรษณีย์บุรุษไปรษณีย์ถึงย้ำนักย้ำหนาว่าเขียนรหัสไปรษณีย์ด้วยนะครับเวลามาส่งจดหมายเวลาใครไม่เขียนรหัสไปรษณีย์มักจะได้รับคำแนะนำว่าต้องเขียนรหัสไปรษณีย์ด้วยเพราะว่าอะไรเพื่อความสะดวกในการคัดแยกจดหมายนะคะส่งคืนเจ้าของให้เขาชื่นชมว่าเขาได้เท่าไหร่5ข้อไหนใครถูกหมดเลย5ข้อยกมือ2คนปรบมือดังๆให้วรรณพรกับแพรวพันธ์แพรวพันธ์อีกเรียกผิดอีกแล้วแพรวพันธ์ใช่มั้ย2คนคนอื่นล่ะไหนใครที่44ก็ไม่น้อยหน้าปรบมือให้คนที่ได้4ด้วยค่ะ3ครึ่ง1โอ้โหคอนห้องเลยปรบมือดังๆคนที่ได้3ด้วยไหนใครต่ำกว่า3มีไหมไม่เป็นไรถือว่านักเรียนอาจจะยังลืมอยู่เดี๋ยวเราไปทบทวนกันเลยดีไหมการเขียนจดหมายไปดูคำนี้ก่อนเลยจดหมายตามพจนานุกรมให้ความหมายไว้ว่าอะไรนักเรียนอ่านตัวสีแดงๆสิคะหนังสือที่มีไปมาถึงกันหนังสือที่มีไปมาถึงกันนี่คือความหมายตามพจนานุกรมเพราะนั้นการเขียนจดหมายคืออะไรนักเรียนอ่าน